สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานไอบ็อกของเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เขาจะไปเบิ้งแฟนหวานของไนจีเรียข้างป่าซอมบี้กันพุ่นได้หลังจากที่ว่าแห่ลงสนามตีไล่ตีนักเตะแล้วก็พังสนามกันเลยเนี่ยเขาจะไปเบิ้งรายละเอียดนำกันเลยก็คือหลังจากที่ว่านักทีมชาติไนจีเรียเฮ็ดได้เพียงเสมอกับกาน่า1ประตูต่อ1ในการแข่งบาลเต้ชิงแชมป์โลกในปี2022รอบคัดเลือกนะในโซนแอฟริกานะซึ่งว่าเป็นรอบเพลย์ออฟนัดที่2ก็คือเป็นนัดตัดสินนั่นเองจากผลดังกล่าวเฮ็ดให้เสมอกันแต่ว่าต้องเฮ็ดให้ทีมชาติไนจีเรียเสียไปเนื่องจากว่ากดประตูทีมยามเนาะเนื่องจากเสียประตูในบ้านนะส่งผลให้อดไปดิ้นในรอบสุดท้ายของบอลโลก2022เนาะแล้วก็เป็นครั้งทำอิดในรอบ16ปีเมื่อวันที่30มีนาที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากจบการแข่งขันก็เกิดเหตุการณ์ที่บัวหน้าขาดคิดเกิดขึ้นเมื่อแฟนบอลของเจ้าบอลจำนวนหลายพันคนพอสมควรได้พากันแห่ลงสนามไล่ตีนักเตะแล้วก็คณะครูฝึกต่างๆฮะนอกจากนั้นทีมยามก็ยังแล่นลงไปทำลายสนามบัวจะเป็นตั้งนั่งแล้วก็อุปกรณ์สนามแล้วก็บอลนังของนักเตะตัวสำรองจนเพเพกันไปหมดกันเลยนอกจากนั้นก็ยังไล่ตีนักเตะจนนักเตะต้องในแล่นหนีกันเอาเป็นอาตายเนาะหลังจากว่าแฟนบอลของไนจีเรียนะผลก็มีความผิดหวังอย่างแห้งที่ว่าทีมพลาดไปดิ้นในบอลโลก2022รอบสุดท้ายนั่นเองแต่ก็เป็นครั้งทำอิดในรอบ16ปีนะซึ่งก็ยังบ่มีรายละเอียดมีนักเตะหรือว่าคณะผู้ฝึกได้รับบาดเจ็บอะไรถ้ามีการรายงานพอจะมีการอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้โอ้จบไว้ท่านี้กันก่อนแล้วเราไปเบิ่งบรรยากาศตัวที่ว่าแฟนบานได้ก่อเหตุขึ้นเนาะถือว่าเป็นคติเตือนใจที่ว่าบ่ควรเห็นแบบนี้เนาะเพราะอาจจะมีผลที่ว่าใหญ่หลวงตามมานะแล้วต้องติดตามกันไปจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นจากกรณีนี้ตื่มเนาะจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่ง